ไม่ได้เลยห้ามครับวันนี้พวกเราในนามของตัวแทนของเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองครับก็เดินทางมาเยี่ยมนะฮะและให้กำลังใจนะครับแม่ของนิวนะฮะที่ดำเนินคดีนะครับซึ่งเราเห็นว่าคล้ายๆกับมีลักษณะที่ไม่ชอบทางการเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวแม่จางนิวบวชสืบเนื่องจากกรณีที่ศาลทหารได้ออกหมายจับนางสาวพัฒนรีหรือหนึ่งนุชชานกิจมารดาของนายศิรวิทย์เสรีที่วัดหรือจ่านิวนักศึกษาการนำกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ในข้อหากระทำการความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เมื่อวานนี้การดำเนินคดีกับประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยที่มีเหตุอันควรจะนำไปสู่การสร้างความเกลียดชังในหมู่ประชาชนเพิ่มขึ้นเพราะประเด็นมีหมายค้นก็โอเคก็ค้นแต่ไม่ใช่ไปค้นตอนนี้แล้วเด็กมีเด็กอยู่ตอนนี้ร้องก่อนเอามีมาพูดยังไงอ่ะไม่คุณก็ต้องแจ้งกับเด็กก่อนให้เด็กแจ้งกับเด็กให้แจ้งผู้ปกครองแจ้งผู้ใหญ่ที่ชื่อไว้ใจได้